วัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Marvel Snap นะครับก็ไม่ได้เล่นสนานเลยล่าสุดนี้อัปเดตมาแบบรองรับเวอร์ชัน PC แบบเต็มรูปแบบนะครับก็คือหน้าจอกว้างและสวยงามนะครับมุมมองกว้างขึ้นเนาะส่วนโทรศัพท์น่าจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ปกติ PC มันจะดูในเรื่องของกิจกรรมอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะฮะจะเข้าไปดูหน้ากิจกรรมไปร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยบน PC แทบจะกดไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือได้ละก็มีล็อกอินรายวันครับช่วงนี้เขาต้อนรับนะฮะก็ผมมาเล่นได้ 2-3 วันละมารื้อฟื้นความทรงจำแล้วก็มีทวิสต์ตอบด้วยนะครับใครไม่ได้เล่นนานแล้วอย่างน้อยมาล็อกอินก็ได้ฮะมันได้โกมาได้บูสเตอร์มานิดหน่อยครับได้สกินของไดโนซอร์เดวิลเรย์ซอร์นะครับซึ่งมีคนอยากดูพอดีครับแล้วก็แพทมาพอดีผมก็เลยจัดเลยแล้วกันนะฮะได้โอกาสพอดีปะเริ่มกันเลยเลเวลคอลเลคชันของผมอยู่ที่ 1,188 ครับการ์ดมีแต่ภู3เท่านั้นเลยนะฮะภู4ภู5มันหาไม่เจอก็ค่อนข้างแรนะครับค่อนข้างแรแล้วภู3ยังเก็บไม่ครบด้วยอาจจะทำอะไรได้ไม่ค่อยหลากหลายนะครับก็ต้องใช้เวลาเก็บอย่างน้อยผมก็มาเล่นรายวันแล้วกันนะฮะเดลี่ไปอัพเลเวลครับส่วนซีซั่นหรือบัตเทิลพาสอะไรประมาณนี้เนาะเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์ครับน่าจะปล่อยผ่านครับ375ฮะอยู่ได้เดือนเดียวเองเสียดายจังแล้วมันจะไม่ได้การ์ดดาเคียนด้วยฮะเดี๋ยวเอาไว้เงินเหลือๆค่อยมาเติมแล้วกันไม่ไหว375อยู่ได้เดือนเดียวเองนะฮะค่อนข้างสั้นเลยก็เล่นตามสภาพแล้วกันนะหลังจากที่เติมมา2พาร์ทก่อนหน้านี้ที่ช่วงเกมใหม่ก็เป็นสไปเดอร์แมนกับแบล็คแพนเธอร์นะฮะซึ่งก็เก็บได้ไม่กี่เวลเองหมดเวลาซะแล้วนะฮะเล่นหลายเกมจัดไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเด็กที่เราเล่นกันนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นกันในเด็กของ Destroyer นะฮะหลักๆ ก็คือตัวเจ้าตัว Destroyer เนี่ยความสามารถก็คือเปิดตัวมาปุ๊บมันจะทำลายการ์ดอิฐในพื้นที่ทั้งบอร์ดเลยบอร์ดของเรานะครับไม่ใช่บอร์ดของชาวบ้านนะเฉพาะบอร์ดของเราเฉพาะฝั่งเรานะครับจะทำลายพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการป้องกันโดยใช้อาร์เมอร์นะครับป้องกันไม่ให้ถูกทำลายนะครับวางการ์ดที่มีแต้มเยอะๆไว้ในโซนของอาร์เมอร์นะครับไว้ป้องกันการทำลายได้หรือว่าใช้เป็นคอสโมนะครับคอสโมนี่ก็คือความสามารถของการเปิดตัวเนี่ยจะไม่มีผลในพื้นที่นี้ฮะก็เอาเดสทรอยเออร์เนี่ยไปวางที่คอสโมนะครับก็จะทำให้เดสทรอยเออร์เนี่ยไม่ทำลายหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ซีโร่นะฮะซีโร่นี่ก็คือเอามาลบล้างความสามารถของการ์ดถัดไปที่ลงนะครับก็อาจจะลงซีโร่ในเทิร์นที่5คู่กับใบ4แต้มนะครับอย่างวอร์พาธหรือว่าใบอื่นๆนะฮะที่น้อยกว่า4นะครับในเทิร์นที่5แล้วใบถัดไปเราก็จะลงเดสทรอยเออร์ได้นะครับรวมทั้งถ้าเรามีโปรเฟสเซอร์ X นะฮะก็ป้องกันการทำลายได้เหมือนกันนะครับในพื้นที่ของโปรเฟสเซอร์ X เนี่ยคือจะถูกบล็อกเลยนะครับล็อกดาวน์พื้นที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายการ์ดได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดนล็อกพื้นที่เลยส่วนใบอื่นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังมากกว่านะครับก็เป็นวัวผาดนะครับวัวผาดก็มาเขาคอมโบคู่กับโปรเฟสเซอร์เอ็กก็ได้ฮะก็ได้แต้มที่เยอะอยู่นะครับ2ใบหรือว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กไปคู่กับลิซาร์ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับก็มาบวกพื้นที่ติดกันนะครับ2แต้มอาจจะเป็นอาจจะหยิบมาใช้ในกรณีที่เทิร์นที่6 Destroyer ไม่ออกก็ใส่ Fanatic ไปนะครับก็ไปบวกให้ Professor X นะฮะถ้าในกรณีที่ Professor X ขาดแต้มอีก2แต้มอะไรอย่างนี้นะต่อไปครับกัปตันอเมริกานะฮะก็เอามาบวกพื้นที่นะบวก1ให้ทุกใบครับอาจจะไม่เยอะก็เราจะเล่นกันแค่ประมาณ2เลนนะครับอีกเลนนึงอาจจะปล่อยว่างไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่ของวอร์พาธนะครับเราจะต้องปล่อยพื้นที่ไว้1ที่ให้มันบวก4นะฮะเท่ากับว่าพื้นที่ที่เราจะได้มันอาจจะแออัดหน่อยแอนด์แมนก็จะเป็นอะไรที่มาช่วยได้ครับมีค่า energy น้อยได้แต้มมา3นะครับถ้าเราลงเต็มพื้นที่นะฮะก็ไปคอมโบคู่กับกัปตันอเมริกาส่วนใบที่3อาจจะเป็นอาร์เมอร์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เดสทรอยเออร์ทำลายฮะและใบที่4ผมคิดว่าน่าจะเป็นโมโจเพราะว่าหากทั้ง2ฝ่ายลง4ใบพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะบวกมาอีก6พลังต่อสู้ฮะก็จะคอมโบคู่กันได้ค่อนข้างดีสำหรับพื้นที่เล็กๆแต่โดยมากแล้วคนเห็นโมโจก็ไม่ค่อยจะลงนะฮะก็จะไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่เอามาไว้ขู่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันในเกมว่าเวิร์กไม่เวิร์กโอเคครับโอ้ฝั่งซ้ายนี่เราจะไอ้ที่4อ่ะจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นซึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะแล้วใบหนึ่ง energy ผมลงไม่ได้ฮะซีโร่ซันสปอร์ตมาบ้านนี้น่าจะแต้มใหญ่หลังเทิร์นที่5ฮะการ์ดในมือจะมาลงที่นี่ครับโมโจขวาแล้วกันโอ้น่าเล่นซ้ายเนาะลงเยอะเลยลงเยอะเลย
การ์ดที่ใช้1 energy ทุกไปที่นี่จะได้บวก2อ๋อ1 energy อ่ะ1ลบจะเล่นคอสโมเล่นซ้ายแล้วกันผมจะปล่อยตรงกลางไว้ฮะปกติจะไม่ค่อยเล่นกลางนี่ครับแต่ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะคอสโมขวาแล้วก็เหลือ2ใบอ่ะเราจะปิดได้แค่2ใบไม่คุ้มเลยโอ้ซ้ายหมดนะครับไปซ้ายหมดเลยโอ้หลังเคอร์ที่5คือจะมาลงตรงนั้นหมดเลยนะครับ2ฝั่งเลยเท่ากับวอลผัดเราจะเล่นไม่ได้เลยวอลผัดแล้วกันวอลผัดเราลงไปก็คือมันจะเต็มพื้นที่มันจะไม่ได้บัฟแน่นอนครับลองดูก่อนเปิดตัวไว้ทำงานครับรอบนี้ต้องลุ้นว่าผมจะล็อกพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมถ้าเราล็อกได้ก็จะมีโอกาสชนะนะครับลองดูโอเคฮะล็อกได้ที่1อัพโพคาลิปหายอัพโพคาลิปน่าจะมาขวาถ้าตรงกลางเรายึดแล้วซีโร่อะเอาซีโร่ลงไปเฉยไม่ตรงกลางไม่ถูกลงมาครับโดนล็อกพื้นที่เรสทอยเยอร์ว่ะโอเคสวยครับผมสู้ได้ถ้าเราลงนี้แล้วมันมาพอดีเลยซีโร่มาโอ้โหตรงนี้ก็คือชนะชัวร์ถ้าเขาลงนะเราจะรวมเป็น18ยังไงเขาก็ต้องลงตรงนี้เราชนะแล้วยังไงเขาก็ต้องลงดีเอาพกคลิปเราเอาชัวร์ตรงนี้ชนะแน่นอนแน่นอนครับโอ้ snap เอาพกคลิป12แต้มนะแหมประมาณนี้ป๊าบเรียบร้อยเฮ้ยยอดชัยชนะได้มา8แต้ม snapโอเคครับมากันในเกมที่2ทางซ้ายมือศูนย์คนนิ่งก็คือเปลี่ยนเป็นฮักนะฮะเอ้าไม่ใช่เหรอหลังอ๋อก็คือเป็นคนนิ่งไม่ใช่ตัวฮักจะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ไม่มีอะไรที่น่าก๊อปปี้เลยคอสโมอ่ะคอสโมมาให้เต็มพื้นที่ก็ปั่นดีนะฮะในเทอร์นี้การ์ดทุกใบต้องลงที่นี่โอ้แล้วคือไม่มีการ์ดอะไรที่สามารถลงได้เลยฮะโอ้แย่จัดโอเคการ์ดทุกใบที่นี่จะไม่เปิดตัวทุกใบจบเกมนะครับเราเล่นอะไรดีฮะสแปมคอสโมเลยสแปมคอสโมเหรอฮอลล์ซัตมุ้ยเขาเล่นเด็กเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยDestroyer ถ้าเราเล่น Destroyer เหมือนกัน Cosmo ผมไลฟ์ผลเลยนะผมต้องเตรียมเอาวอลพาดคู่กับ Professor X ละรอวอลพาดเล่นนี้แล้วกันโอเคเขาปั๊มโอเคผมน่าจะล็อกกลางนะครับล็อกกลางได้ล็อกกลางได้เทิร์นต่อไปอาจจะ Destroyer ทางซ้ายก็จะมีโอกาสชนะอยู่ก็ต้องรอลุ้นดูว่าคุณน่าจะได้นะว่าน่าจะได้อ่ะไปโอเคล็อกชุ่มโอเคสวยฮะได้แล้ว1เลนชัวร์
แล้วปิดการเปิดตัวด้วยทางซ้ายเราจะได้15เป็น18 18ก็แม่ไปลงขวาดีกว่ายังไงเจ้าคอสโมสนี้ก็ทิ้งไปเลยนะฮะทิ้งไปเลยเราลงขวาผมว่า15แต้มก็คือ1ใบสู้1ใบอ่ะเต็มที่อ่ะไปก็ไปซ้ายก็เสี่ยงอยู่ก็ตามอ้าวอ๋อไม่เป็นไรนะครับยังชนะอยู่ตรงกลางชนะอยู่ลืมเลยโอเคฮะ15ไปคอสโมแตกไม่เป็นไรอ้าจริงๆอ้าคอสโมแตกตรงกลางกันได้อยู่หลอนละหลอนละโอเคโอเคเดสซอยเยอร์คาดคอสโมทำให้วอลผัดได้แต้มขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่ดีอยู่เอาไว้โยกมั่วไปเลยโอเคครับมากันต่อฮะทางซ้ายมือของเราได้เป็นฮาร่านะครับก็คือหลังจากเทิร์น4จะทำลายการ์ดทั้งหมดของคนที่แพ้ตรงนี้นะฮะเราไม่มีอะไรลงโอ้ใส่ดีเลยใส่มูฟเลยนะครับใส่มูฟหลังจากเทิร์น3จะสุ่มเพิ่มการ์ดตรงนี้นะฮะผมเล่นดูจากการ์ดแล้วแบบไม่มีอะไรที่แบบเป็นพระเอกเลยอะแย่จัดล็อกไปที่ขวาก็แล้วกันใส่มูฟจริงๆด้วยโอเคครับใส่มูฟก็ปกติจะปล่อยขวานะไปเล่นซ้ายกลางนี่ครับเอฟเฟกต์ต่อเนื่องที่นี่เปิด2เท่านะครับ2เท่าเลยตรงนี้เราจะได้แต้มเยอะเลยนะฮะปิดตรงนี้ดีกว่าปิดตรงนี้ดีกว่าปิดการเปิดตัวกลางดีกว่าเพราะเราจะลงเดสเซอร์ทอยเยอร์ตรงกลางมัลติเพิลแมนเต็มพื้นที่อะตอนนี้โอ้โหปิดไปหนึ่งที่นิกฟูลี่เซราวะนี่ไม่ได้เปิดตัวนะครับสุ่มเพิ่มการ์ดที่ไม่ได้เปิดตัวนะฮะเพราะโดนปิดการเปิดตัวไปส่วนเซราเป็นการ์ดต่อเนื่องนะครับการ์ดในมือของเราจะใช้ที่ลดลงหนึ่งนะครับว้าวโอเคเลยนะฮะโอเคเลยงั้นรอบนี้โอ้โหมีแววชนะอยู่เนาะก็จะมีตรงนี้นะครับแอนด์แมนไปตัวนะครับไอ้ลิซาร์ดแปดตรงนี้อันนี้เทิร์นที่4เองนะลิซาร์ดไม่ลงดีกว่าไปรวมพลังนะมาพักไทยด้วยนะเวอร์ชันพักไทยด้วยนะครับโอเคเลยต่อไปเราจะลงวอร์พาดนะครับวอร์พาดถ้าอยากได้แต้มเยอะๆก็ตรงนี้เราก็จะปล่อยทิ้งตามทันหรือเปล่าลองดูร็อกนะ32ว้าวคู่ต่อสู้สแนปมาเหรอเดี๋ยวเขาจะโยกแต่โยกไม่ได้ครับไฮดำเปิดตัวติดคอสโมครับก็จะได้แค่แต้มนะลองดูมาจริงๆด้วยครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะฮะไม่ขยื่นเพราะว่าเป็นเปิดตัวครับแล้วติดคอสโมชัยชนะเปิดตัวนะครับเจอคอสโมบล็อกไว้ก็ถ้าวางมาก็จะได้เลื่อนไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคนี่ครับปกติก็จะเล่น2เลนเนาะเล่นอะไรก็ได้2เลนอีกอันหนึ่งผมจะปล่อยว่างไว้ฮะเพื่อให้วอลผ่านได้แต้ม
คครับรอบนี้ฮะทางซ้ายมือของเราก็คือฝ่ายที่ชนะพื้นที่นี้จะได้บวก3ให้พื้นที่อื่นนะไม่มีการ์ดลงอ่ะมีเบรดลงมาโอ้ทำลายเดสไปเรียบร้อยเลยหายไปหายไปตรงกลางฮะไม่สามารถลงได้ในเทิร์นที่6นะครับก็คือเล่นได้5เทิร์นกลางๆก็มีเบรดตรงนี้แล้วเนาะโมโจแปะไปตัวเสียงอะไปโมโจขวาดีกว่าผมอาจจะไม่เล่นซ้ายก็ได้นะปล่อย3แต้มโมโจขวาในเทิร์นนี้ก็โอ้ต้องมาลงตรงนี้ด้วยนะฮะงั้นก็กลางอาร์เบอร์เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาวอลผ่านมาคอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กคู่ต่อสู้สนับแนบมาแล้วจะเล่นไหนฮะวอลผ่านก็ต้องคอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กเล่นซ้ายแล้วกันมาโอ้โหหายไปหมดเลยแต่อาจจะมีการ์ดที่แบบไปนี่นะการ์ดที่แบบว่าชุบชีวิตมาใบที่ทิ้งอะไรประมาณนี้คิดว่าอาจจะมีโอเคก็เราโปรเฟสเซอร์เอ็กเลยแล้วกันนะฮะรอบต่อไปคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะลงตรงกลางเพื่อให้มันมีแต้มสักนิดหนึ่งซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะลงเราจะบล็อกซ้ายปิดพื้นที่ไม่ให้ลงโอ้ยไม่ได้ว่ะเรียบร้อยฮะแพ้แพ้เลยปิดพื้นที่ขังตัวเองยอมแพ้ไม่คิดจะเล่นตรงกลางบ้างหรือไงเลี่ยจ้ะโอเคครับทางซ้ายมือนี่คลินทาเลยครับก็คือหลังจากเทิร์นที่4จะรวมการ์ดเป็นซิมไบโอต1ใบไม่ลงฮะซีโร่หลังเทิร์นที่5ตรงกลางฮะจะมอบบวก2ให้การ์ดทุกใบนะครับก็ซิมไบโอตซิมไบโอตนี่มีกี่แต้มวะรออลิซาร์ดลงไปลงว่าแต้มน่าจะคงอยู่แต่รวมเป็น1ใบเท่านั้นเองเมื่อเริ่มเทิร์นที่6การ์ดในมือจะสลับกับฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคงั้นเราห้ามลงคอสโมเพราะว่าเดอะซอยเยอร์จะอยู่กับเขางั้นเราเล่นปกตินะฮะมาลงกลางดีกว่าได้บวก2ลงกลางได้บวก2แต่ต้องลงให้ครบ4ใบทิ้งแมกนิโต้ไปโอเคครับวอลผ่านวอลผ่านเราแปะนี้เราจะไม่เล่นขวาลองดูโอ้ยมาอีกใบฮะโอ้โหแล้วดวงก็จะดีอะไรขนาดนี้ดวงก็จะมาดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแย่จัดแย่จริงเลยโดนล็อกพื้นที่ฮะเอ้าเอ้าเดี๋ยวล็อกทุกอย่างพร้อมแล้วเอ้าล็อกให้เราชนะนะเอาชนะฟรีเลยเดี๋ยว
งงเลยโอเคฮะของเขา V Destroyer V Cosmo V Zero ทำอะไรไม่ได้หรอไม่รู้ว่าเขาจวดได้การ์ดอะไรนะเราก็มี Fantastic นะฮะมี Sunspot ตัวนี้ได้อีก2แต้มแล้วเหลือ2แต้ม Sunspot โปะให้ทีให้สองให้มา2แต้มเราก็ได้ทางขวาฮะเขาล็อกทำไมวะชัยชนะแปลกๆๆๆโอเคฮะชนะงงๆชนะงงๆโอเคครับมาเริ่มกันใหม่ฮะทางซ้ายมือของเราเทิร์นที่5การ์ดทุกใบจะใช้จีเพิ่มขึ้น1นะครับก็โปรเฟสเซอร์ X ไม่ได้ใช้แน่ๆเปิดโปรเฟสเซอร์ X 5 Energy โอ้ตรงนี้จะถูกปิดแล้วก็แปะไปก่อนแล้วกันแปะคลอสซัดไปโอ้ Invisible โอเคเลยฮะอันนี้ก็คือการ์ดต่อเนื่องนะจะไม่เปิดตัวนะครับจนกว่าจะจบเกมแสดงว่าเขาอาจจะเปิดตัวอะไรตอนท้ายเกมเพื่อให้มันแบบพุ่ง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 มาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ผมไม่รู้เหมือนกันจิบกับตัวขวาอันนี้เขาไม่รีบเปิดตัวแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าแบบเปิดตัวรัวๆก็ไม่แน่เหมือนกันไม่รู้งั้นเราปิดเปิดตัวขวาเขาจะเปิดตัวได้แค่ตรงนี้แล้วเราได้เปิดก่อนเปิดตัวไว้ทำงานสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีของคุณมาแล้วสไปเดอร์แมนเปิดตัวไม่ทำงานเนี่ยเปิดตัวไม่ทำงานโอเคครับเทิร์นที่4วอร์พาดนะครับวอร์พาด8ดีผมต้องลงเดสทรอยเยอร์ตรงนี้ลำบากจังผมอาจจะไม่ได้ลงเดสทรอยเยอร์สุดท้ายเราจะเล่นดิสซาร์ดคู่กับอาร์เมอร์สุดท้ายในเลนกลางปิดการเปิดตัวครับเปิดตัวไว้ทำงานครับโอเคเราเล่นเดสทรอยเยอร์ไม่ได้นะถ้าเราเล่นตรงนี้หายนะครับก็ลิซาร์ดโมโจอาร์เมอร์ก็ถ้าดี5 6 7 8 9 10 13 3สู้ได้ปะน่าอยู่น่าจะสู้ได้เรียบร้อยเปิดตัวอะไรอันตอนปะเนี่ยเรียบร้อยชัยชนะคิกันโตนะฮะลงการ์ดนี้ได้ในพื้นที่ทางซ้ายเท่านั้นนะครับก็ได้14แต้มก็ได้บ้านเดียวนะฮะโอเคก็นี่ครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นเดสทรอยเยอร์ได้นะแล้วแต่สถานการณ์แต่เราก็คือจะเล่น2เลนแล้วปล่อยเป็นเลนล่างไว้เลนดิงเพื่อให้วอลผ่านจะได้แต้มแล้วแต่สถานการณ์โอเคครับทางซ้ายมือของเราฮะฐานปฏิบัติการอเวนเจอร์นะครับในเทอร์ที่5การทุกบัตรต้องลงที่นี่เท่ากับว่าผมก็เล่นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ไว้ได้ละก็แย่แหละโอ้ผมการ์ดนินจาอีกโอ้การ์ดนินจาเบอร์ขวาทางซ้ายสู้ซันสปอร์ตน่าสู้ยากอ่ะเนี่ยไม่ค่อยลง
แล้วแต้มซันสปอร์ตจะเยอะมากโอ้ได้ไบเวอร์เนียมด้วยทั้งนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดการเปิดตัวทางซ้ายแล้วกันครับผมจะปล่อยกลางไว้ผมไม่รู้เดซอยเยอร์มาหรือเปล่าดิจะไม่ได้เล่นบอลผ่านกันลองดูไม่ได้ก็ยอมแพ้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ปิดการเปิดตัวโอ้แต่เดวี่ใหม่ไบเวเนียมเข้าตัวเลี่ยงเข้าตัวไปโอ้ลิสมาทำอะไรไม่ได้ครับซีโร่แล้วไปต่อไปเดสทรอยเยอร์เปล่าว้าวโอ้โหลิสปิดความสามารถใช่ไหมฮะลบล้างความสามารถครับทุกใบจะเหลือแค่ใบเวไวเบเนียมวอลผ่านยังไงก็ไม่มีความสามารถอยู่แล้วก็ได้แค่นี้ฮะทางนี้ถ้าเขาลงมาอีกใบก็จะได้เราจะได้6แต้มแต่ถ้าเขาไม่ลงเขาก็ชนะลองดูเอ้ายอมแพ้เฉยชัยชนะผมก็มีแววแพ้เหมือนกันเออแต่เขาก็ลงตรงนี้ไม่ได้เขาลงนี้ไม่ได้ถ้าลงนี้ผมได้มาอีก6แต้มก็ต้องไปลงที่อื่นอาจจะลงตรงนี้ไม่รู้อ่ะทำไมเขายอมแพ้ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มีโอกาสที่จะแพ้อยู่ไม่มีอะไรเล่นเหมือนกันโชคดีไปโอเคไม่มีใครสแนปเลยได้มาแต้มเดียวโอเคครับนี่คือเด็คของ Destroyer นะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วแต่มือด้วยบางมือไม่มีการเล่นก็ไม่มีจริงๆนะครับมีแววแพ้ก็ยอมแพ้นะฮะอย่าไปซีเรียสก็ไว้ข้างหลังเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันใหม่กับ Marvel Snap นะครับสวัสดีครับ